ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมพาสายหวานทุกคนนะครับมาเช็คอินกันที่ร้านทีโอโฮลิกนะครับร้านชาไข่มุกน้องใหม่ในย่านสยามสแควร์นะครับมาที่ร้านทีโอโฮลิกนะครับแน่นอนเลยนะฮะร้านนี้เขาเด่นเขาดังเรื่องชามาถึงปุ๊บนะฮะสายหวานทุกคนนะครับสั่งได้เลยอันนี้ชื่อว่าเมนูอู่หลงลาเต้นะครับคนให้เข้ากันนิดนึงจากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับหัวสุดยอดฮะอันนี้คือลักษณะเนี่ยเป็นชาที่เบาๆดูดปลื้ดนี่คือคล่องคอมากๆแล้วก็ตัวมุกเม็ดเล็กเคี้ยวมันแล้วก็มีรสหวานนิดๆที่นี่นะฮะนอกเหนือจากชามุกอร่อยๆแล้วนะฮะยังมีของหวานอีกเต็มพิกัดเลยมาด้วยเมนูแรกก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นเอเกคากิโกรินะฮะมาเพิ่มกับท็อปปิ้งอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งไข่มุกอร่อยมากแล้วก็อันนี้นะฮะจะเป็นชาเออร์เกรย์เหมือนกันถ้าใครอยากได้ความเข้มข้นมากขึ้นก็สามารถราดได้เลยข้างในนะฮะจะเป็นเกล็ดหิมะรสนมเลยโอ้โหเนียนกริบหมดละมุนปุ๊บเข้าปากละลายหมดเลยอันนี้คือสุดยอดจริงๆข้างในเนี่ยเขามีไส้นะฮะเขาสอดไส้ไว้นะจะเป็นตัวครัมเบิลนะฮะแล้วก็เป็นเจลลี่อย่างนี้ลองชิมพร้อมๆกันเลยฮะมาเจอตัวแบบคุกกี้ครัมเบิลเยอะๆแบบนี้นี่มันเคี้ยวหมันมากแล้วก็ตัวเยลลี่ของเขาอ่ะเด้งมากๆฮะมีกลิ่นน้ำตาลทรายแดงหอมๆอันนี้คือตามสไตล์เลยชอบมากเลยฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้โหน่ากินไม่แพ้กันเลยชื่อว่าเมนู Dirty Nutella นะครับหลักๆแล้วนะฮะจะเป็นแพนเค้กรสช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะราดด้วยซอส Nutella แล้วข้างบนเนี่ยก็จะโรยพวกบิสกิตช็อกโกแลตเป็นแพนเค้กที่ดูนุ่มมากๆดูครับความนุ่มฟูของตัวแพนเค้กนะฮะหอมอ่ะแพนเค้กนะฮะถ้าได้กินร้อนๆนะครับทานคู่กับตัวซอฟต์เสิร์ฟช็อกโกแลตอย่างนี้นะฮะฟินมากเลยแพนเค้กหอมช็อกโกแลตแต่ก็นุ่มๆ นะฮะแล้วก็มีซอสนูเทลล่าที่สำคัญคือซอฟต์เสิร์ฟของเขารสชาติดีจริงแล้วก็ยังมีกลิ่นของนมชัดๆอยู่ด้วยนะฮะอันนี้อร่อยมากและอีกหนึ่งเมนูนะครับ Salted Caramel French Toast นะครับเสิร์ฟมาคู่กับตัวกล้วยหอมนะฮะที่เบิร์นไฟข้างหน้าแล้วก็มีตัวน้ำตาลดังนั้นเนี่ยข้างนอกมันจะกรอบๆข้างในก็จะนุ่มๆแล้วก็ทีเด็ดของเขาเลยเป็นฮอกไกโดซอฟต์เสิร์ฟนะครับดูครับโอ้โหขนมปังนะฮะอบมาอย่างดีฉ่ำเนยแล้วก็มีราดซอสคาราเมลท็อปอัพอีกดูความนุ่มนะของขนมปังแล้วก็ฉ่ำมากๆอันนี้สุดยอดเลยคือขนมปังอ่ะเนื้อมันนุ่มมากๆแล้วก็หอมเนยมากๆนะฮะจนผมแยกไม่ออกแล้วว่ามันหอมเนยหรือว่ามันฉ่ำคาราเมลคือมันจัดเต็มจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะฮะที่ใครก็แล้วแต่นะฮะถ้ามาที่ร้านทีโอโฮลิกนะครับต้องสั่งเลยล่ะครับสำหรับร้านทีโอโฮลิกนะครับตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2นี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมานะครับสำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบเมนูชูครีมนะฮะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดใหญ่จัดเต็มให้เลยนะครับเรียกได้ว่าใครได้กินนะฮะต้องฟินแน่นอนครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนใครที่ชอบรับประทานชูครีมเขาบอกว่ามันจะอร่อยตรงที่ไส้นั่นแหละวันนี้เรามีตำรับอร่อยมาฝากกับเมนูอัลมอนด์ชูครีมกับซอสช็อกโกแลตครับคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดเลยอร่อยหอมมันเพราะเราใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนเป็นส่วนผสมสำคัญเลยครับวิธีทำแป้งชูครีมใส่เนยสดชนิดเค็มน้ำและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์คนด้วยพายจนส่วนผสมสุก
กล่อนจากภาชนะปิดไฟครับเทส่วนผสมแป้งลงในอ่างตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมของแป้งเริ่มอุ่นๆเติมไข่ไก่ทีละฟองจนกระทั่งครบตามด้วยผงฟูตีจนเข้ากันดีแล้วก็ปิดเครื่องครับบีบส่วนผสมลงบนถาดอบที่ทาด้วยไขมันให้เป็นทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วนำเข้าเตาอบครับวิธีทำไส้ครีมอัลมอนด์ละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มอัลมอนด์อบสุกบดละเอียดและเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะครับคนตะล่อมคัสตาร์ดกับวิปปิ้งครีมที่ตีฟูจนเข้ากันเตรียมไว้เป็นไส้นะครับวิธีทำซอสช็อกโกแลตคนผสมผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันผสมโกโก้ที่ละลายไว้กับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีประกอบครับหั่นครึ่งชูครีมที่อบเตรียมไว้บีบด้วยไส้ครีมอัลมอนด์ตรงกลางวางประกบด้วยชูครีมอีกส่วนจัดชูครีมไส้ครีมอัลมอนด์ลงจานเสิร์ฟตกแต่งให้สวยงามทานคู่กับซอสช็อกโกแลตนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะคะกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคัพเค้กสีรุ้งมาฝากกันค่ะวิธีทำคัพเค้กสีรุ้งผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีพอเข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วใส่แป้งที่ผสมไว้เติมนมข้นจืดตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้บีบเค้กลงในพิมพ์ที่รองด้วยกระทงกระดาษเริ่มจากเค้กสีแดงตามด้วยเค้กสีส้มเค้กสีเหลืองเค้กสีเขียวเค้กสีฟ้าและเค้กสีม่วงตามลำดับโดยให้ได้3ส่วน4ของพิมพ์นำเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีตกแต่งด้านบนคัพเค้กสีรุ้งด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กสีรุ้งแค่มีผลิตภัณฑ์ TFMติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเคยครับเมนูคัพเค้กแอปเปิ้ลครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับแอปเปิ้ลเนี่ยมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามีกากใยไฟเบอร์สูงการรับประทานแอปเปิ้ลเป็นประจำจะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีมากวันนี้จะยิ่งสาวเอาแอปเปิ้ลมาใส่ลงไปในคัพเค้กมันจึงกลายเป็นคัพเค้กเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับคัพเค้กวันนี้อาจารย์นิสักทำเนื้อเค้กเป็นแบบบัตเตอร์เค้กนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องเริ่มต้นด้วยการตีผสมระหว่างเนยสดกับน้ำตาลทรายก่อนพอหยุดเครื่องเราก็ใส่ไข่ไก่เย็นจัดๆลงไป2ฟองครับแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งเข้ากันเอาล่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีคัพเค้กตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งผงฟูอบเชยป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใส่ลงไปแล้วขนมคัพเค้กของเราจะนุ่มแล้วก็หอมอร่อยนะครับเสร็จแล้วใช้ความเร็วต่ำๆไม่งั้นจะฟุ้งกระจายนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมก็จะเข้ากัน
พอส่วนผสมเข้ากันแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะหยุดนำตะกร้อออกนะคุณผู้ชมนะใส่เนื้อแอปเปิลสดลงไปคนผสมเบาๆมือจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเสร็จแล้วตักเนื้อเค้กที่เราตีได้ใส่ลงไปในถุงใช้กรรไกรตัดแล้วก็จะหลดลงไปในถ้วยแล้วก็บีบให้ได้ประมาณเศษ3ส่วน4นะคุณผู้ชมขนมชนิดนี้มันไม่ได้ขึ้นฟูมากนะเนื้อจะค่อนข้างหนักนิดนึงแล้วก็แน่นๆแต่ก็อร่อยนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมครับเค้กเราสุกแล้วน่ารับประทานมากช่ำอ่างนี้บัตเตอร์ครีมสูตรที่คุณผู้ชมชอบ Apple Fruit Based Preparation ตรา Nature Taste ครับApple นะคุณผู้ชมคนผสมให้เข้ากันแล้วบัตเตอร์ครีมของเราก็จะมีความเป็นแอปเปิลขึ้นมาทันทีกลิ่นจะหอมหอมนึกว่าใส่แอปเปิลลงไปเป็นไล่เลยนะคุณผู้ชมหอมอะไรเช่นนี้อันนี้ก็คือที่กดแกนแอปเปิลนะคุณผู้ชมก็คงต้องจัดการเจาะรูซะหน่อยเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมคัพเค้กแบบสอดไส้แบบนี้คุณผู้ชมจะรู้ว่าทำไมคงเป็นคำถามที่ดูดีเพราะว่าเรากำลังจะใส่ Apple Fruit Based Preparation Granature Taste ลงไปไงคุณผู้ชมหูตาก็ไม่ค่อยจะดีนะคุณผู้ชมนะจะให้ใส่แว่นยืนทำขนมก็จะเป็นเหมือนคุณป้ามหาภัยนะไม่เอาอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จัดการเตรียมถุงแล้วก็หัวบีบตักเจ้าครีมที่มีส่วนผสมของ Apple Fruit Based Tra Nature Taste ใส่ใช้หัวบีบลายโตหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จัดการปิดหลุมตรงนี้ถ้วยไม่สวยกินเองถ้วยสวยๆไว้ใส่บาตรกะไว้ให้คุณผู้ชมดูสิจิตใจชดงามซะเหลือเกินคุณผู้ชมเห็นไหมว้าวเตรียมไว้ลูกชุบปั้นเป็นรูปแอปเปิ้ลโอ้ยน่ารักอะแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงคนสวยทำอะไรก็น่ารักไปหมดล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับช่วงหน้า2แม่ลูกเขาก็ทำเมนูที่ใส่แอปเปิ้ลเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะน่ารับประทานแล้วก็อร่อยไหมไปติดตามชมครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าชุมนุมแอปเปิ้ลเลยล่ะ เพราะว่าเมนูของป้าเนี่ยก็แอปเปิ้ลใช่ไหมใช่เราสองคนก็มีแอปเปิ้ลมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าแอปเปิ้ลของเราสองคนเนี่ยไม่เหมือนของป้านะเพราะว่าของเรามีชื่อว่าแอปเปิ้ลพุดดิ้งโรลช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นมะม่วงเงินจีนค่ะวิธีทำวุ้นมะม่วงเงินจีนเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเกลือป่นเสิร์ฟไอโอดีนน้ำตาลทรายเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วดีแล้วปิดไฟเติมกลิ่นมะม่วงชนิดน้ำคนให้เข้ากันตักวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์พลาสติกรูปเงินจีนจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นมะม่วงเงินจีนเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่มะเขือเทศค็อกเทลมาฝากค่ะ
เริ่มจากทาน้ำมะนาวบริเวณปากแก้วจากนั้นเคลือบด้วยผิวมะนาวขูดเตรียมไว้ใส่ลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมของลิ้นจี่และรสชาติหวานอมเปรี้ยวและน้ำร้อนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้จนเย็นผสมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสที่ละลายไว้กับน้ำมะเขือเทศคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟเต็มๆจากนั้นเทลิ้นจี่มะเขือเทศค็อกเทลจนเต็มแก้วตกแต่งปากแก้วด้วยมะเขือเทศเชอรี่และมะนาวหั่นเสี้ยวให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้พุดดิ้งของเราไม่ธรรมดานะเพราะของเราเนี่ยจะเป็นขนมปังมะโรแล้วก็ใส่คัสตาร์ดครีมรสชาติเข้มข้นลงไปที่สำคัญเนี่ยอัดแน่นด้วยเนื้อแอปเปิ้ลเลยแล้วก็เสิร์ฟกับคาราเมลซอสไส้ของเราเนี่ยเราจะผัดน้ำตาลทรายแดงก่อนแล้วเวลาเราพูดถึงน้ำตาลทรายแดงนะเราคิดถึงข้าวทองกับเนยนะโอเคเนยสดชนิดเค็มนะคะใส่ลงไปน้ำตาลทรายแดงละลายจนขึ้นเป็นฟองๆแบบนี้นะคะเติมแอปเปิ้ลค่ะอันนี้ใช้เนื้อแอปเปิ้ลนะคะหั่นแบบนี้แช่ในน้ำเกลือแล้วก็ยกขึ้นมานะคะลูกเกดอบเชยป่นของที่เป็นพวกผลไม้สดเวลาเราผัดเนี่ยน้ำจะยิ่งออกมาเรื่อยๆเลยแล้วหลายครั้งผัดจนกระทั่งน้ำแห้งแล้วอะไส้ก็ไม่เกาะกันค่ะวิธีการทำให้ไส้ของเขาเนี่ยนะคะเกาะกันแล้วก็เป็นทรงสวยเนี่ยเราใส่แป้งลงไปแล้ววันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะเห็นไหมแป๊บนึงน้ำหายหมดละใช่แป้งจะดูดน้ำไปหมดเลยแล้วก็จะแห้งทำให้เราผัดง่ายขึ้นด้วยโอเคพอแห้งแล้วนะเราก็ยกออกส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงจากเตาแล้วก็ทิ้งไว้ในจานนะคะจนกระทั่งส่วนผสมไส้ของเราเย็นสนิทนะช่วงนี้เราจะทำขนมปังม้วนละเอา3แผ่นวางให้หมามีก่อนโอเคติดกันเสร็จแล้วขอเนยทาเลยหมามีเมนูนี้นี่อ้วนนะไม่ค่ะเรารักษาหุ่นอยู่เสร็จแล้วนะใส่ทาเข้าไปโอเคเสร็จแล้วสเปรย์โอ้ that's good เดี๋ยวม้วนม้วนเหมือนม้วนยำโรนะ yes ดูง่ายนะง่ายไหมมามีทำอีกอันได้ไหมได้เสร็จแล้วม้วนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ม้วนอย่างนี้โอเคโอเคโอเคจากนั้นเรารูดเพื่อให้เขาแน่นขึ้นใช่เราได้ขนมปังของเราแล้วแบบนี้เราจะมาทำตัวพุดดิ้งตัวพุดดิ้งของเราจะเริ่มจากครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นนะคะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะใส่ลงไปเลยฉันจะใส่ไข่ส่วนผสมเข้ากันแล้วมาดามเมย์บอกให้ใส่ไข่ไก่ลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันโอเคเดี๋ยวมาเราเอาขนมปังม้วนนี้ใช่ไหมผ่าครึ่งใส่ลงไปช่วยมัฟฟินอันนี้คือตัวหยอดเข้าไปพุดดิ้งซอสของเราโอเคไหมแบบนี้โอเคจากนั้นนะคะนำเข้าเตาอบค่ะจนกระทั่งพุดดิ้งของเราสุกหลังจากที่อบพุดดิ้งของเราแล้วเราจะมีซอสคาราเมลทานคู่ด้วย
ต้องใช้น้ำตาลทรายแดงแล้วน้ำตาลทรายแดงที่เราสองคนเลือกใช้นะคะเราใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองโอเคนี่นะผัดเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายแดงเข้าด้วยกันกระทะที่เราใช้เนี่ยก็สำคัญเวลาทำคาราเมลเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช้กระทะนอนสติ๊กเนี่ยก็อาจจะไหม้ได้ไหม้เลยกระทะนอนสติ๊กของเราเนี่ยนะคะเราใช้กระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟพลัสสตาร์หัวม้าลายค่ะเมื่อส่วนผสมน้ำตาลทรายแดงกับเนยของเราเนี่ยฟูขึ้นมาแบบนี้แปลว่าส่วนผสมละลายดีแล้วเราเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปนะคะจากนั้นนะคะเติมแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดเข้ากันแล้วนะคะเราใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงไปนอกจากจะได้กลิ่นหอมๆของคาราเมลที่อร่อยมากๆแล้วเนี่ยยังมีรสชาติหวานๆด้วยขนมปังอบเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าพุดดิ้งของเราอยู่รอบๆเลยก่อนรับประทานเราอยากให้หน้าของเรากรอบๆนิดนึงเราจะโรยน้ำตาลทรายขั้นตอนนี้ระมัดระวังเวลาทำนะคะนี่คือของจริงความกรอบที่เกิดขึ้นแอปเปิลพุดดิ้งโรลของเราสองคนเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่ามันเป็นเมนูที่อดใจรอมากๆนะเพราะว่าเราชอบกินแอปเปิลที่สำคัญกรอบเลยข้างหน้าคือกรอบมากอ่ะเนื้อขนมปังฉ่ำๆกับเนยนี่คือดีจริงๆเนื้อขนมปังฉ่ำมากฉ่ำจากตัวพุดดิ้งแล้วก็นุ่มมีแอปเปิ้ลได้เคี้ยวแต่สิ่งที่อร่อยที่สุดเลยนะคาราเมลซอสหอมๆน้ำตาลกรอบข้างบนเวลากินแล้วเนี่ยมันมีทั้งความนุ่มแล้วก็ความกรอบกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 4:30 โอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะดิวาน่าฟอเรสต์คาเฟ่นะครับเมนูนี้อลังการงานสร้างมากๆสดชื่นและชื่นใจมากผู้หลักผู้ใหญ่วัยนี้คงต้องรับประทานรวมถึงเด็กๆด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยมันน่ากินได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนอกจากหวานกับมันแล้วมันยังมีรสชาตินวลๆของไข่เค็มอร่อยมากจริงๆ